ือถามว่าคิดกับพี่แอดยังไงคือผมมองว่าผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแกมากนะครับเพราะว่าผมมองว่านะฮะหลังๆแกก็นะครับเหมือนจากกรณีเพจ Facebook Warner Music Thailand โพสต์ภาพตัดต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นแอปเปิลเน่าและตัดต่อข้อความใส่บริเวณพระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์2รัชกาลที่กรอบรูปบนผนังด้านหลังบัลลังก์โดยการปิดสีเขียวทับและระบุข้อความภาษาอังกฤษที่มีความหมายในลักษณะที่ไม่บังควรทำให้เกิดความไม่พอใจแก่คนไทยที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จนแอดมินเพจต้องลบโพสต์ดังกล่าวและปิดกั้นการแสดงความเห็นในทุกโพสต์ต่อมาทนกระแสสังคมไม่ไหวจึงออกแถลงการขออภัยและกำลังพิจารณาบทลงโทษพนักงานที่เป็นแอดมินเพจท่ามกลางข้อสงสัยของคนในสังคมว่าความผิดร้ายแรงเช่นนี้เหตุใดผู้บริหารจึงยังต้องพิจารณาบทลงโทษด้วยและการออกแถลงการขอโทษแค่นี้เพียงพอหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้นายทรงชัยเนียมหอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันหรือปพส.พร้อมตัวแทนเข้าแจ้งความสภ.ป่าบอนจังหวัดพัทลุงเพื่อเอาผิดนายยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวในความผิดมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หลายกรรมหลายวาระโดยคดีแรกกรณีที่แอดคาราบาวได้โพสต์ให้กำลังใจพรรคก้าวไกลหลังถูกยุบพรรคระบุข้อความว่าขอแสดงความเสียใจต่อพรรคก้าวไกลในความไม่เป็นธรรมของบ้านเมืองเราในยุคนี้ครับหวังว่าพวกคุณจะยังคงมุ่งมั่นสู้ต่อไปในอุดมการณ์ที่พวกคุณเชื่อมั่นผมจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พวกคุณคนรุ่นใหม่ผู้เป็นความหวังในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงอย่าท้อขอให้อดทนอดทนถึงวันฟ้าดินเห็นใจส่วนอีกคดีที่กลุ่มปพส.ยื่นเอาผิดนั้นเป็นกรณีที่แอดคาราบาวแสดงคอนเสิร์ตเมื่อวันที่14กรกฎาคมปี66โดยมีการกล่าวพาดพิงถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างไรก็ตามแอดคาราบาวก็เป็นศิลปินในค่าย Warner Music Thailand อีกด้วยเรียกว่างานนี้โดนจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบทั้งศิลปินและทั้งค่ายเพลงเลยทีเดียวล่าสุดกบมโนไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับโดยได้ตอบคำถาม FC ว่ารู้สึกกับแอดคาราบาวอย่างไรโดยกบมโนมองว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรมากจะแสดงออกยังไงก็แล้วแต่มองว่าประเทศไทยจะรีเซ็ตได้ทุกคนก็ต้องแสดงฝีมือดังนั้นระบบที่ถูกวางรากฐานเอาไว้ที่พูดเสมอว่าทำไมคสช.ถึงต้องวางระบบตรงนี้เอาไว้ในการคุมพรรคการเมืองก็ไม่รู้ว่าแอดคาราบาวเจตนาอะไรหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนที่พยายามเชียร์ส้มจริงๆแล้วมันอาจมีนัยยะสำคัญที่ผลักดันกันไปสู่ความชิปจุดๆๆก็ได้การที่ส้มมีฐานเสียงที่มากขึ้นเรื่อยๆผลเสียของมันก็คือไม่สามารถทำตามสิ่งที่พูดคือถามว่าคิดกับพี่แอดยังไงคือผมมองว่าผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแกมากนะครับเพราะว่าผมมองว่านะฮะหลังๆแกก็นะครับเหมือนอารมณ์ประมาณเหมือนท่านอนันต์ปันฉุนหรือเปล่านะ คือไม่มีปัญหาครับนะฮะเรื่องของการที่จะแสดงออกนู่นนี่นั่นอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับนั่นแหละครับคือมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นขบวนการที่มันเขาเรียกว่าคืออย่างที่ผมบอกอะนะครับประเทศไทยเองเนี่ยนะฮะจะรีเซ็ตได้เนี่ยนะครับนะฮะทุกคนก็ต้องแสดงฝีมือนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะฮะระบบที่ถูกวางรากฐานเอาไว้นะครับที่ผมพูดเสมอว่าทำไมคสช.ถึงต้องวางระบบตรงนี้เอาไว้นะครับในการคุมพรรคการเมืองก็เหมือนกับที่คุณต๋อมนะฮะคุณต๋อมที่เป็นบก. อะไรนะนิตยสารกลาเดียวกันเนี่ยนะฮะนี่ในสารกลาเดียวกันเนี่ยนะฮะที่เขามาบอกว่านะฮะกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60ทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอ นะครับคือผมไม่รู้ว่าพี่แอดเขาเจตนาอะไรนะครับหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนที่ไปพยายามเทียร์ส้มหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นแหละครับคือจริงๆแล้วมันอาจจะมีนัยยะสำคัญในเรื่องของการที่ผลักดันกันไปสู่ความชิบหายก็ได้นะครับ การที่ส้มมีฐานเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับผลเสียของมันก็คือเมื่อมึงไม่สามารถที่จะทำตามสิ่งที่มึงพูดได้นะฮะเมื่อมึงไม่สามารถที่จะบริหารเขตของมึงที่มึงบอกว่าจะมาเปลี่ยนแปลงได้ฐานเสียงนั้นก็จะถูกตีกลับแล้วคนเหล่านั้นมันก็จะดูโง่ไปเอง
ว่าคิดกับพี่แอดยังไงคือผมมองว่าผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแกมากนะครับเพราะว่าผมมองว่านะฮะหลังๆแกก็นะครับเหมือนอารมณ์ประมาณเหมือนท่านอนันต์ปันฉุนหรือเปล่านะคือไม่มีปัญหาครับนะฮะเรื่องของการที่จะแสดงออกนู่นนี่นั่นอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับนั่นแหละครับคือมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นขบวนการที่มันเขาเรียกว่าคืออย่างที่ผมบอกอะนะครับประเทศไทยเองเนี่ยนะฮะจะรีเซ็ตได้เนี่ยนะครับนะฮะทุกคนก็ต้องแสดงฝีมือนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะฮะระบบที่ถูกวางรากฐานเอาไว้นะครับที่ผมพูดเสมอว่าทำไมคสช.ถึงต้องวางระบบตรงนี้เอาไว้นะครับในการคุมพรรคการเมืองก็เหมือนกับที่คุณต๋อมนะฮะคุณต๋อมที่เป็นบก. อะไรนะนิตยสารกลาเดียวกันน่ะนะฮะนิตยสารกลาเดียวกันน่ะนะฮะที่เขามาบอกว่านะฮะกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60ทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอนะครับคือผมไม่รู้ว่าพี่แอดเขาเจตนาอะไรนะครับหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนที่ไปพยายามเทียร์ส้มหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นแหละครับคือจริงๆแล้วมันอาจจะมีนัยยะสำคัญในเรื่องของการที่ผลักดันกันไปสู่ความชิบหายก็ได้นะครับการที่ส้มมีฐานเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับผลเสียของมันก็คือเมื่อมึงไม่สามารถที่จะทำตามสิ่งที่มึงพูดได้นะฮะเมื่อมึงไม่สามารถที่จะบริหารเขตของมึงที่มึงบอกว่าจะมาเปลี่ยนแปลงได้ฐานเสียงนั้นก็จะถูกตีกลับและคนเหล่านั้นมันก็จะดูโง่ไปเองมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ